เดินทางมาถึงเซสชั่นสุดท้ายของเราในเช้านี้แล้วฮะวันนี้อีสานจากดินแดนที่แร้งแค้นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความแห้งแล้งเปลี่ยนโฉมหน้าไปแทบจำไม่ได้นะฮะแต่วันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะพลิกและเปลี่ยนโฉมหน้าของอีสานให้ขับเคลื่อนไปด้วยวิธีการใดวันนี้มีคำตอบจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนอีสานขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ธิตาภาสมิตินนท์ครับฮัลโหลได้ยินแล้วนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จริงๆก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็สวทช.เพื่อเป็นการสนองเรียกว่าดำเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะคะทุกท่านคงทราบว่าท่านเป็นผู้ทำนโยบาย Thailand 4.0 นะคะแล้วก็ในจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านได้มาขับเคลื่อนเองนะคะเพื่อให้โครงการ Thailand 4.0 เป็นความจริงนะคะตอนนี้สวทช.เองก็ได้รับทราบนโยบายอะค่ะเหมือนที่ท่านที่ปรึกษาได้เรียนให้ทราบนะคะว่าเรากำลังพยายามจะทำให้มันเป็นจริงเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาเริ่มให้มีการใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมหรือยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพการผลิตทุกอย่างอะค่ะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็วันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างเล่าว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างอะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะว่า Thailand 4.0 ก็คือการขับเคลื่อนประเทศนะคะเปลี่ยนประเทศแล้วก็จะใช้กลไกของนวัตกรรมนะคะเปลี่ยนความได้เปรียบคือประเทศไทยจริงๆแล้วมีความได้เปรียบหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะคะในวันนี้เราจะประเทศไทย 4.0 เราจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศที่มีความได้เปรียบในการในเชิงของการแข่งขันนะคะตัวอย่างนะคะก็เช่นการสร้างการทำเกษตรตอนนี้ก็ต้องทำเกษตรสมัยใหม่แล้วนะคะใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะคะแล้วไม่ว่าผลผลิตหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็จะดีขึ้นนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมการสร้างสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะคะสตาร์ทอัพนะคะตามที่ท่านที่ปรึกษาได้พูดเช่นกันว่าเรามีการคือเด็กรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะเป็นครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็เขาอาจจะทำต่อยอดธุรกิจบางอย่างจากงานเกษตรกรรมของท่านได้นะคะเราก็จะมีการส่งเสริมสตาร์ทอัพนะคะต้องขอสไลด์ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็อีกส่วนนะคะของ Thailand 4.0 นะคะก็คือเราต้องพยายามหาบริการใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะไม่หายอีกแล้วขอโทษนะคะพอดีอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้หมดต้องรอสไลด์นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานทักษะสูงนะคะก็คือตามที่ประเทศตอนนี้จริงๆเราได้ตระหนักแล้วนะคะว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญประชากรเราน้อยลงนะคะแล้วก็มีความต้องการการคนที่มีสกิลหรือมีความรู้สูงขึ้นนะคะในการทำงานเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยไปสู่ Thailand 4.0 คือประเทศที่มีรายได้สูงนะคะมีการพัฒนาอย่างสมดุลแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะตอนนี้อาจจะเป็นภาพคร่าวๆอะค่ะว่าความได้เปรียบนะคะของเมืองไทยเนี่ยจริงๆประเทศไทยแต่ละภูมิภาคเนี่ยเรามีความโชคดีมากแล้วเรามีความหลากหลายทั้งสภาพภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนะคะทรัพยากรทางธรรมชาติหลายอย่างนะคะแล้วก็เราก็มีบริการหลายๆอย่างด้วยนะคะการท่องเที่ยวอาหารพวกนี้เรามีจุดเด่นแล้วก็เราก็มีตลาดโลกแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะยังอาจจะยังไม่ได้ถูกนำมารวมกันเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะที่มันทำให้เราได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะคะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็การวิจัยพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการเทคโนโลยีให้มีการใช้อย่างเหมาะสมนะคะโดยมุ่งเป้าที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะคะยังเป็นเหมือนเดิมค่ะด้านการแพทย์ท่องเที่ยวอาหารซึ่งเป็นจุดที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งนะแต่ว่าเราจะต้องทำให้สมาร์ทขึ้นแล้วก็สร้างให้มีความได้เปรียบนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังสนใจไปถึงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมสำหรับรองรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระบบรางซึ่งตรงนี้จะทำจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอิสระของประเทศไทยนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นแผนภาพทบทวนนิดนึงอะค่ะว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะปี2560ถึง2564นะคะของสภาพัฒน์นะคะก็ได้มองแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้5รายการ5เรื่องนะคะเรื่องแรกเกษตรนะคะก็ให้เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยซึ่งวันนี้จากที่ได้ฟังก็เข้าใจว่าทางภาคอีสานตอนล่างก็ดำเนินการเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มข้นเลยนะคะเรื่องที่สองนะคะอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาตินะคะเรื่องน้ำนะคะตรงนี้ท่านที่ปรึกษาก็ได้พูดถึงแล้วนะคะเรื่องน้ำเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวน้ำแล้งนะคะแล้วก็บางทีไม่สามารถคาดการเรื่องภัยพิบัติได้นะคะแล้วก็เรื่องป่าไม้นะคะก็จะให้มีการฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์นะคะและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มุ่งหวังว่าจะให้เกิดการหลุดพ้นความยากจนนะคะแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะตอนนี้ขอเล่าของงานในส่วนของสวทช.ที่จะเกี่ยวข้องนะคะในวันนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะเราเอาเทคโนโลยีที่สวทช.ได้มีการพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็แปลงออกมาเป็นหรือว่าร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนำมาให้ท่านใช้หรือว่ามาแสดงให้เห็นนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ได้หยุดวิจัยนะคะตอนนี้ด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเอาให้นักวิจัยนะคะที่มีความรู้พื้นฐานทางหรือว่าวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาระดับนึงแล้วเนี่ยให้เขาเริ่มมีเรียกว่าเหมือนกับมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะคะสวทช.ก็เลยจัดตั้งมาเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้นนะคะเพื่อจะทำให้งานวิจัยที่แต่เดิมอาจจะอยู่ในแลบหรือเป็นพื้นฐานมากเนี่ยมาก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพื่อให้ใกล้การใช้งานมากขึ้นนะคะหัวข้อที่เราทำนะคะตอนนี้จะมี5ประเด็นมุ่งเน้นนะคะ อันแรกจะเป็นเรื่องอาหารเพื่ออนาคตนะคะงานของเราจะเป็นเฟสนะคะช่วงนี้ของอาหารเพื่ออนาคตเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเขาเรียกว่า functional ingredients ก็คือผลิตสารที่ไปใช้ผสมกับอาหารเนี่ยค่ะแต่ว่าเติมไปแล้วทำหน้าที่บางอย่างอาจจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการสกัดแคลเซียมจากเปลือกไข่แบบนี้ค่ะจะเป็นสารตัวใหม่เป็นสารแคลเซียมไปเติมในอาหารได้แต่ว่าสกัดมาจากแหล่งที่เรียกว่าอาจจะทำให้มีราคาถูกลงหรือมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการตอนนี้เขามีการพัฒนาสารกันเสียค่ะจากไข่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยอาจจะไม่ต้องใช้ยากันบูดในอาหารนะคะใช้สารสกัดตัวนี้แทนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ตอนนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะแล้วก็สารตัวเคมีที่กำลังจะพัฒนาเนี่ยค่ะจะเป็นในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นพลาสติกที่จะแบบทำจากไบโอโพลิเมอร์แทนที่จะใช้จากวัสดุทางปิโตเคมีนะคะก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคตนะคะการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเหมือนกึ่งๆการแพทย์นะคะตอนนี้เราผลงานที่เราพร้อมจะต่อยอดเลยแล้วก็ขยายผลมากๆก็คือทางด้านพวกอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะระบบขนส่งสมัยใหม่อันนี้ก็จะเป็นที่เราทำอยู่ตอนนี้จะเป็นแนวยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็จะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทนะคะสินค้าออกมาในภายหลังนะคะแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืนช่วงนี้เราก็จะเน้นเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงนะคะเริ่มเอาระบบควบคุมมาใช้เริ่มใช้ในโรงเรือนนะคะเมื่อกี้เห็นโรงเรือนที่มีพลาสติกที่คัดกรองแสงได้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงนะคะแล้วก็นำไปขยายผลให้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรามีการพัฒนาเตรียมที่จะมาเป็นประเด็นมุ่งเน้นอีก3รายการนะคะเทคโนโลยีที่มีการรวมนักวิจัยจากหลายๆศูนย์ของสวทช.เนี่ยค่ะเอามาช่วยกันทำจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Big Data ค่ะที่ท่านอาจจะคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์คือตัววัด
วัดแล้วก็จะได้ส่งผลไปและเพื่อจะได้ทำงานอะไรบางอย่างเพื่อการควบคุมหรือจัดการนะคะตรงนี้ก็เซ็นเซอร์มันมีหลากหลายมากเลยค่ะที่ต้องพัฒนานะคะแล้วก็อีกอันก็คือเราจะใช้ผลิตวัสดุใหม่ๆจากวัสดุทางชีวภาพของไทยซึ่งเรามีวัสดุทางการเกษตรเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่สิ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับน่าอาจจะเป็นปีหน้านะคะที่เราจะมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผลงานใหม่ๆจากงานวิจัยเหล่านี้นะคะมาเผยแพร่สู่ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะตอนนี้กลไกที่เราจะใช้ที่เรียกว่าจะทำงานร่วมกับในภูมิภาคนะคะหลักๆเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาได้แตะไว้พอสมควรเหมือนกันก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะคืออันนี้จะเป็นภาพนะคะว่าคือจริงๆอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกนะคะตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2545ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วตอนนี้สวทช.ก็อยู่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนะคะประเทศไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นานนะคะก็จะเริ่มมีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะคะภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งในแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะก็คือจะมีแม่ข่ายใหญ่อย่างเช่นภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่เช่นแม่โจ้แม่ฟ้าหลวงพะเยานะคะนเรศวรราชภัฏอุตรดิตถ์ราชภัฏพิบูลสงครามก็จะร่วมดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่ายในมหาลัยในพื้นที่เช่นกันนะคะของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลักนะคะมหาวิทยาลัยที่มีอุทยานวิทยาเพื่อบริการท่านด้วยเช่นกันก็จะมีเทคโนโลยีสุรานารีนะคะมหาสารคามแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่นี่นะคะทางใต้ก็จะมีสงขลานครินทร์กับวลัยลักษณ์นะคะตอนนี้อุทยานวิทยาศาสตร์มีอะไรนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ขั้นแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของเป็นแหล่งรวมนักวิจัยนะคะคือเขาจะพาท่านเชื่อมโยงไปเจอกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยท่านไม่ต้องไปเดินหาเองนะคะท่านไปติดต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะคะแล้วก็ทางอุทยานเนี่ยค่ะเขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยและครบวงจรไว้บริการนะคะให้การสนับสนุนท่านในการพัฒนาต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆจะมีพื้นที่ให้ภาคเอกชนเช่าได้นะคะที่คนที่อยากทำงานใกล้ชิดอยากทำวิจัยอยากเน้นและอยากส่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ก็สามารถมาเช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะสร้างโอกาสเชื่อมโยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐนะคะสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สำหรับที่ตรงปทุมธานีนะคะตอนนี้คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะจะได้รับสิทธิ์ BOI คือได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนะคะซึ่งตอนนี้สอบถามแล้วทางภูมิภาคยังไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะแต่ว่ากำลังพยายามผลักดันอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ขอขยายนิดนึงค่ะจากที่ว่าเมื่อกี้เราทำงานวิจัยอยู่ที่สวทช.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ Thailand Science Park นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่งานตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็น lab scale หรือว่าทำในห้อง lab เป็นส่วนใหญ่นะคะตอนนี้จากการที่รัฐบาลประกาศเรื่องของ EEC นะคะเพื่อจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อโปรโมทการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมใหม่นะคะตอนนี้ของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองนะคะก็ได้รับมอบหมายในการดำเนินการ EECI นะคะ I ก็คือเป็น area เป็น innovation นะคะ EECI for innovationตอนนี้ในของสวทช.เองนะคะก็จากประ5ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบนะคะพองานวิจัยไหนที่พร้อมจะขยายผลนะคะเราจะมาดำเนินการที่ EECI นะคะตอนนี้เราตั้งเป็น2ศูนย์หลักๆนะคะคือ Biopolis นะคะกับ Agripolis นะคะ Bio ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับทางวัสดุทางการเกษตรแล้วต่อยอดมาเป็นอาหารหรือที่มีพื้นฐานมาจากเกษตรนะคะเราจะมาตรงนี้นะคะแล้วก็ Agripolis เนี่ยจะเกี่ยว A นะคะ A คือ Automation ระบบอัตโนมัตินะคะ R คือ Robot นะคะก็คือระบบหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ I คือ Intelligence นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างพวกเซ็นเซอร์หรือระบบ IoT หรือ Cloud พวกนี้ค่ะที่ต้องการมาต่อยอดให้มันเป็นระบบที่มันเป็นที่จะสร้างคำว่า Smart นะคะท่านอาจจะเคยได้ยิน Smart City Smart Transportation Smart Factory พวกนี้ค่ะต้องอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การประมวลผลการเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะตรงนี้เราจะพัฒนาที่ Agripolis นะคะขยายผลแล้วเมื่อทำขยายผลพร้อมที่จะเป็นผลงานออกมาสู่ภูมิภาคแล้วนะคะเราก็จะใช้ก
กลไกอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะที่จะนำมาสู่ท่านนะคะที่ ECI นะคะนอกจากเราจะทำ translational research แล้วเนี่ยงานวิจัยทุกชิ้นที่แบบมาขยายผลแล้วพร้อมจะไปสู่เพิงพาณิชย์เนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ทดสอบให้ครบนะคะตอนนี้เรากำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบในพื้นที่นะคะแล้วก็ค่ะก็จะมีการขยายผลสู่ภูมิภาคนะคะวันนี้ตัวอย่างที่เมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาได้แตะไว้เหมือนกันว่าปีนี้เราได้รับงบประมาณนะคะในการที่จะทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อทำให้แบบมีการนำไปใช้จริงนะคะก็ทางสวทช.เองได้งบประมาณมา3โครงการนะคะโครงการแรกนะคะก็เป็นเครื่องของเครื่องเดนติสแกนนะคะที่เราเรียกว่าเดนติสแกนก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเครื่องที่เอ็กซเรย์ฟันทุกท่านคงเคยทำฟันมาแล้วคงโดนเอ็กซเรย์มาแล้วแต่นั่นก็คือถ่ายมุมเดียวหรือ2มุมนะแต่อันนี้จะเป็นเครื่องที่สแกนรอบเลยนะคะข้อดีก็คือทำให้การรักษาของแพทย์เนี่ยค่ะแม่นยำขึ้นเพราะแพทย์เนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นเห็นภาพ3มิติแทนที่จะเห็นแค่2มิตินะคะรากฟันเทียมจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเพราะว่ารากฟันเทียมเนี่ยถ้าใครเคยทำนะคะจะพบว่าถ้าหมอจิ้มพลาดไปนิดเดียวนะคะหรือผิดที่ตำแหน่งไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะไปโดนเส้นประสาทแล้วท้ายสุดก็คือต้องเอาออกแล้วทำใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็การมีเครื่องเดนติสแกนเนี่ยก็จะลดปัญหาตรงนั้นไปนะคะทำให้จะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะแล้วอันนี้เป็นเครื่องที่ผลิตในคนไทยนะครับด้วยเทคโนโลยีของคนไทย 100% นะคะอันนี้เราเคยเราทางสวทช.เองได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งอ่ะนะคะแล้วก็ทำงานส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว10เครื่องนะคะในงบประมาณ Big Rock ปีนี้นะคะเราได้งบประมาณสำหรับดำเนินการ50เครื่องสร้างอีก50เครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมาที่ทางภาคอีสานนะคะเพราะเราคงจะกระจายให้ทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ภาพก็จะเป็นลักษณะเป็นงานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็เพื่อสังคมและเศรษฐกิจฐานรากนะคะอีกด้านอีก2โครงการนะคะจะเป็นทางด้านขวานะคะก็จะเป็นการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21นะคะงานที่ได้มานะคะก็คือจะเป็นโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมโรงประลองนี่คืออะไรนะคะคือจากที่ได้ฟังมานะคะเรามีการกระตุ้นให้มีการคิดไอเดียใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่สามารถทำมาให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เนี่ยเดี๋ยวฝันของเยาวชนเนี่ยเขาทำแล้วเขาก็หยุดแล้วก็มันต่อยอดไม่ค่อยได้นะคะโรงประลองอันนี้นะคะก็คือจะมีเป็นพื้นที่ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่จะสามารถทำให้เยาวชนเนี่ยพัฒนาทำต้นแบบออกมาได้นะคะพอเห็นของจริงออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกสนุกแล้วก็คิดที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปนะคะอันนี้เราได้รับงบประมาณมาดำเนินการ150แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะเป็นภาคอีสานนะคะ28แห่งนะคะอีกโครงการนึงนะคะจะเป็นเรื่องของคิดไบรท์นะคะก็อันนี้คือจากอุตสาหกรรมที่เราพูดเรื่องสมาร์ททั้งหลายแหล่นะคะทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานมาจากการความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะคะคิดไบรท์เนี่ยจะช่วยให้เยาวชนเนี่ยเริ่มเข้าถึงการเขียนโคดดิ้งนะคะทำโปรแกรมมิ่งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือระบบคอนโทรลเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นจริงนะคะแต่ว่าใช้ได้ง่ายจะอาจจะเด็กจะมีอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนของเล่นนะคะแล้วก็อยากเล่นจะทำให้เขาคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะดำเนินการส่งมอบคิดไบรท์ให้กับโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนนะคะ174แห่งทั่วประเทศนะคะเป็นภาคอีสาน283แห่งค่ะอันนี้อาจจะเป็นโมเดลที่ทางสวทช.จะเรียนนำเสนอไว้เบื้องต้นนะคะเพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณานะคะก็คือโครงการลักษณะอย่างนี้ค่ะคือในปีนี้สวทช.ได้งบประมาณมาทำแค่3เรื่องปีหน้าเรื่องงบประมาณเราก็ต้องไปขอกันอีกทีใช่ไหมคะแต่นี้ถ้าจะทำให้การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาลงสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะเราก็ลองคิดกันเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติเราเริ่มจากระบุความต้องการนะคะจากท้องถิ่นหรือชุมชนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาดูเลยว่างานวิจัยเรื่องไหนที่น่าจะเหมาะซึ่งที่มีพร้อมใช้แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีการเอามาสู่ท่านเนี่ยบางทีมันต้องใช้เงินก้อนหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้าจะทำให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราสามารถดึงเงินบางส่วนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือองค์กรการเงินชุมชนนะคะมาร่วมกับงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วมาจัดนำโครงการบางอย่างเนี่ยค่ะลงมาสู่ชุมชนอาจจะโดยการพัฒนาเป็น
บริษัทใหม่นะคะ System Integrator คือตอนนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น Smart Farming อย่างเงี้ยค่ะคือเรามีความรู้ละแต่จริงๆถามว่าถ้าท่านอยากได้ตัววัดเยอะๆเซ็นเซอร์เยอะๆหรืออยากได้พลาสติกเยอะๆในพื้นที่มีผู้ผลิตไหมหรือว่าการขนส่งเนี่ยถ้าผลิตที่กรุงเทพกว่าจะส่งมาให้ท่านต้นทุนก็สูงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราสร้างบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้ในพื้นที่ได้นะคะแล้วเรามาส่งเสริมให้เขาทำเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่มีรายได้ใหม่มีธุรกิจใหม่นะคะแล้วก็ทำให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตคือพอใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนะคะมันก็ทุกอย่างพวกนี้มันจะไปเกิดได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างโครงการนะคะซึ่งเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาจะยกตัวอย่างได้เยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือสมาร์ทฟาร์มิงนะคะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อให้เด็กเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ Plant Factory นะคะตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาให้มันถูกลงนะคะมันมีเทคโนโลยีอยู่แต่ว่ายังต้องพัฒนาเรื่องราคาแล้วก็ตัวเชื้อราบิวเวอเรียกำจัดศัตรูพืชอันนี้สำหรับท่านที่ทำเกษตรอินทรีย์เรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องหันมาใช้พวกนี้ค่ะในการกำจัดศัตรูพืชซึ่งทางกระทรวงวิทย์กับสวทช.เนี่ยก็มีการพัฒนาหลายตัวเนี่ยค่ะที่จะให้ท่านเลือกใช้ได้แทนยาฆ่าแมลงยาหลายอย่างที่ท่านใช้อ่ะค่ะคือคุณภาพชีวิตท่านก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ STEM Education ก็คือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมนะคะเรื่องทางคณิตศาสตร์ตรงนี้ก็มีโปรแกรมที่สามารถนำมาลงในพื้นที่ได้นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่คือนอกจากเทคโนโลยีที่เรามีแล้วจริงๆกระทรวงวิทย์นะคะหรือว่าภาครัฐเองเนี่ยมีกลไกสนับสนุนอีกหลายอย่างนะคะซึ่งตรงนี้วันนี้อาจจะเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยในห้องของวิทย์เพื่อธุรกิจจะมีการลงรายละเอียดเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นนะคะอันแรกจะเป็นเรื่องผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาคือถ้าตอนนี้จะมีโปรแกรมของ BOI นะคะที่ถ้าเทคโนโลยีในประเทศไม่มีเนี่ยอาจจะเอามาจากต่างประเทศได้แล้วเขาจะอำนวยความสะดวกเรื่องการให้วีซ่าให้ทีเดียว5ปีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโครงการ Talent Mobility กับ iTap เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือจะหานักวิจัยหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยไปช่วยแก้โจทย์หรือทำงานวิจัยพัฒนาให้กับภาคเอกชนได้นะคะการส่งเสริมเชิงพาณิชย์นะคะก็เราจะมีกิจกรรมที่จะจับคู่ธุรกิจนะคะบางทีก็จับคู่ธุรกิจไทยกับต่างประเทศนะคะที่จะเทคโนโลยีมาต่อกันได้แล้วก็ไปขายด้วยกันนะคะซึ่งการอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงนะคะคือนอกจากจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในไทยแล้วบริษัทหน่วยงานในต่างประเทศนะคะที่เขาสนับสนุนบริษัทรายนั้นเขาก็จะพาเราออกไปขายด้วยนะคะก็เป็นอีกทางนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เรามีการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยคือสินค้านวัตกรรมที่ผู้ประกอบการผลิตนะคะมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ได้สูงสุดก็สามารถนำมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้แล้วตอนนี้ภาครัฐนะคะหน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อจัดของจากบัญชีนวัตกรรมนะคะให้ได้อย่างน้อย 30% เพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสในการที่เอกชนจะได้เงินก้อนแรกนะคะในการที่จะไปทำวิจัยและพัฒนาต่อนะคะจากการขายสินค้านวัตกรรมค่ะแล้วก็มีเรื่องการสนับสนุนด้านภาษีนะคะหน่วยงานบริษัทนะคะที่ทำวิจัยและพัฒนาสามารถหักค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยพัฒนาได้3เท่านะคะก็จะช่วยประหยัดภาษีไปได้นะคะแล้วตอนนี้เราทำให้เร็วขึ้นเรามีพัฒนาระบบที่เรียกว่า self declare เหมือนให้รับรองตัวเองนะคะอันนี้อาจจะไม่ขอลงดีเทลนะคะแล้วก็มีเรื่องกลไกการยกเว้นภาษีนะคะอย่างเช่นที่เรียนว่าถ้าอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะหรือท่านใช้เทคโนโลยีบางอย่างในการผลิตขั้นสูงนะคะท่านสามารถไปขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินนะคะมีหลายด้านนะคะเช่นทุนบัญชีสิ่งประดิษฐ์นะคะวช.ถ้าไปนักวิจัยมีผลงานไปขึ้นบัญชีกับเขาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ทำต้นแบบออกมายังไม่ได้มาตรฐานเขาจะมีทุนวิจัยให้นะคะหรือว่า research gap fund อันนี้ก็น่าสนใจนะคะคืออาจารย์อันนี้จะถึงอาจารย์ด้วยนะคะคือถ้าอาจารย์มี IP แล้วยังไม่ได้ถ่ายทอดไปให้เอกชนแต่ว่าเหมือนกับต้องทดลองไป develop prototype ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เรามีเงินก้อนนี้นะคะก็อาจจะถึงล้านนึงนะคะเพื่อจะช่วยให้เอกชนมารับไปทดลองใช้ดูก่อนได้เร็วขึ้นนะคะเท็ดฟันก็จะคล้ายๆกันนะคะ iTap อันนี้ก็คือจะเป็นการให้หาที่ปรึกษาในทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาที่
่ผลิตอะไรบางอย่างไม่ได้หรือของที่ผลิตยังไม่ดีพวกนี้ค่ะรับได้ทุกโจทย์นะคะไปคุยกับเขาแล้วเขาจะหาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้แล้วก็มีเงินสนับสนุนในการทำโครงการนะคะโครงการละไม่เกิน 50% ของโครงการแล้วก็วงเงินโครงการไม่เกิน 400,000 บาทนะคะแล้วแต่ละบริษัทถ้ามีศักยภาพท่านก็ทำหลายโครงการได้นะคะคูปองนวัตกรรมก็จะเป็นการต่อยอดเพื่อเอาผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยแล้วอยากจะสร้างโรงงานผลิตแล้วหรือต้องการขยายระดับการผลิตเนี่ยค่ะก็สามารถไปขอรับคูปองนวัตกรรมได้นะคะเงินก็จะเป็นหลักล้านนะคะแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนนะคะก็อันนี้ก็คือจะคล้ายๆกันนะคะก็คือถ้ามี IP แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เงินมาบางส่วนนะคะเอกชนลงบางส่วนถ้าดูว่าเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมก็จะมีเงินมาสนับสนุนได้นะคะนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยก็คือจะเป็นการไปช่วยอุดหนุนดอกเบี้ยจากที่ท่านไปกู้แบงค์นะคะก็คือท่านไม่ต้องเสียดอกเบี้ยทาง NAA เขาจะออกดอกเบี้ยให้นะคะทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมอันนี้ก็คือถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะมีจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยไปขอทุนจากเขาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทุนนะคะก็ตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบเรียกว่า rating system เพื่อจะคือจะประเมินศักยภาพธุรกิจของนวัตกรรมนะคะเพื่อให้เข้าถึงเงินกู้คือแบงก์ปล่อยกู้ง่ายขึ้นนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงนะคะแล้วก็มีเรื่องโครงการค้ำประกันเงินกู้ของบสย.นะคะสวทช.เองก็มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะถ้าท่านที่มีการผลิตอยู่แล้วแต่อยากจะยกระดับเทคโนโลยีท่านสามารถมาขอบางส่วนเนี่ยค่ะขอบางโครงการนะคะจะลองมาคุยกับทางสวทช.เพื่อขอรับเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทนะคะแล้วก็สวทช.เองมีเขาเรียกว่ากองทุน PE Trust Fund นะคะก็คือเพื่อร่วมลงทุนกับธุรกิจที่ท่านมีแล้วและอยากจะโตขึ้นอีกนะคะเรามีกองทุนที่จะร่วมลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ตัวล่างจะเป็นร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีอันนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะอาจจะเป็นผลงานวิจัยของสวทช.แล้วอยากจะเริ่มทำธุรกิจตรงนี้สวทช.ก็จะมีกลไกในการไปร่วมลงทุนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะอย่างที่เรียนแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะแล้วเราก็มีฟุยโนโพลิสซึ่งกึ่งๆเหมือนอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแต่ว่าเน้นเรื่องอาหารอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีเรื่องการให้บริการเรียกว่าอะไรโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบนะคะเพื่อให้ท่านผลิตสินค้าใหม่ๆมาแล้วก็ทดสอบมีบริการให้ทดสอบให้ครบเพื่อท่านจะได้ขายได้นะคะแล้วเราก็มีการตอนนี้เราเริ่มมีการทำเป็นคอนซอร์เตียมเพื่อจะรับโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมที่ชัดขึ้นนะคะเราก็จะได้สนับสนุนทางด้านการเงินได้ชัดเจนขึ้นนะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเสนอนะคะแล้วก็คิดว่างานสวทช.วิสัญจรเนี่ยนะคะเราคงจะได้มาพบท่านทุกปีนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นวิธีติดต่อกับทางสวทช.นะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านดร.บีครับถิตาภาสมิตินนท์ครับเรียนเชิญดร.บีอยู่ก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้วันนี้เรามีศิลปินที่แปลงคำพูดการบรรยายสักครู่นะครับเป็นภาพวาดครับนั่นก็คือคุณตุลเล็กอุทัยขอเสียงปรบมือให้กับหนุ่มหล่อของเราข้างๆด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณตุลจะส่งต่อภาพวาดเขาบอกว่าการจดจำภาพวาดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความจำจะได้ประมาณ 85% ถ้าจำเป็นตัวหนังสือจำได้แค่ 20% มีการทดลองแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้นะครับคุณตุลนั่งวาดตั้งแต่ดร.บีฮะเริ่มบรรยายจนสักครู่แล้วเสร็จเดี๋ยวจะส่งต่อภาพวาดนี้ให้กับท่านดร.ถิตาภาด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุลและอุทัยครับสถาปนิกคอลัมนิสต์ไลฟ์แอนด์ดีไซน์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับแล้วก็เป็นการวาดแบบ visual recording ฮะการบันทึกภาพการประชุมจากการฟังจับประเด็นสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวมาดูได้ว่าวาดอะไรยังไงบ้างนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านอีกสักครั้งครับโอ้โหนี่วาดสดๆกันเลยนะครับใครสนใจมาชมกันได้ครับขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับสำหรับดร.ถิตาภาสมิตินนท์ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับและลำดับต่อจากนี้ไปคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านประธานจะเดินทางชมเทศกาลต่อแล้วก็บ่ายวันนี้เรายังมีเซสชั่นน่าสนใจกันอีก3ห้องเลยนะครับยาวๆกันไปในช่วงบ่ายวันนี้ครับช่วงนี้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับให้กับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับท่านดร.อภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์นะครับให้เกียรติกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง8จังหวัดด้วยแล้วก็รวมถึงอุดรธานีเจ้าภาพงานวิสัญจรครั้งหน้าที่อุดรธานีเจอกันปลายสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
รวมไปถึงองค์กรธุรกิจต่างๆวันนี้ขอบพระคุณไว้ด้วยครับสำหรับท่านผู้นำองค์กรไม่ว่าจะเป็นท่านประธานหอการค้าจังหวัดนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่านนายกอุบลวานิชสมาคมท่านประธานบริษัทประชารัฐอุบลรวมไปถึงท่านผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษามากมายเลยนะครับขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้บริหารที่เข้มแข็งจากสวทช.ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคณะผู้บริหารจะเดินเยี่ยมชมเทศกาลและเราจะพาทุกท่านไปติดตามต่อในช่วงบ่ายกับหัวข้อสำคัญในอีก3ห้องนะครับนั่นก็คือทับทีม5และทับทีมสยาม4ทับทีมสยาม5นะครับรวมถึงห้องวิทย์เพื่อพัฒนาคนด้วยนะครับในช่วงบ่ายนี้มีหัวข้อน่าสนใจกับการบรรยายพิเศษในห้องทับทีมสยาม5ครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเจอกันได้นะครับกับคุณวิราพรนะครับมงคลชัยสิทธิ์ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรต่อเนื่องกันตอนบ่าย2ถึงบ่าย4โมงเย็นเสวนาเกษตรรุ่นใหม่กับวิทยากรหลายท่านเลยนะครับพบกับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมจากคุณปิยทัศน์ทัศนิยมนะฮะผู้คว้ารางวัลนะครับวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงไปฟังเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์เขามาแชร์แล้วก็มาโชว์ด้วยนะฮะคุณพงพัฒน์แก้วพนาครับประธานแก้วพนาออร์แกนิกฟาร์มดำเนินรายการโดยคุณวิลาวันเอื้อวงกุลนักวิชาการอิสระด้วยนะครับอันนี้ห้องแรกทับทิมสยาม5ไปเจอกันได้ตอนบ่ายโมงตรงครับอีกหนึ่งห้องนะครับห้องวิทย์เพื่อพัฒนาคนเป็นอยู่กันอยู่ใน3ห้องนะฮะประกอบไปด้วยห้องนี้ครับทัพทีมสยาม1บรรยายพิเศษสวทช.กับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศถูกสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครับโดยดร.ชดามาศคุวะเศรษฐกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.แบ่งไปอีก1ห้องห้องประชุมชาติเป็นเวิร์กช็อปนะฮะใครสนใจไปกันได้เวิร์กช็อปการบูรณาการ STEM Education ครับสู่การปฏิบัติงานจริงโดยดร.บัญชาแสนทวีผู้จัดการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมทีมนะฮะรวมไปถึงอีก1ห้องก็คือห้องประชุมทิปครับเป็นการสร้างอินสปิเรชันนะฮะแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะฮะการเรียนรู้สื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรกลแบบง่ายพาไปดูด้วยโดยท่านดร.ธีรวิทย์วิไลประสิทธิพรอาจารย์ประจำ School of Information Science and Technology ครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือทับทิมสยาม4นะฮะเจอกันตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมง45กับการเสวนาวิทย์เพื่อธุรกิจโดยรองศาสตราจารย์ดร.รัชพลสันติวรากรครับผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งการบรรยายเซสชั่นในตอนบ่ายโมง45ถึงบ่าย2โมงครึ่งครับบรรยายในหัวข้อ SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐโดยท่านดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและคุณชัยวุฒิศรีทานะครับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญข้อมูลในสำนักงานพัฒนาวิศวะขออภัยครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองปิดท้ายกับห้องสุดท้ายทับทีมสยาม4นะฮะตอนบ่าย 2:30 น.ถึงบ่าย 4:00 น.ครับเสวนาเทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจอย่างไรให้ติดปีกโดยรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ชินสุวรรณดร.อัศวินอมรศิลป์คุณสุรชัดยอดเพชรและคุณจริงดินเชิดชูนะครับไปพบกับเนื้อหาเข้มข้นได้ทุกห้องเลยตอนบ่ายโมงวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณคุณครูทุกท่านขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่วันนี้เข้มแข็งกับเราอ้าวน้องๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวมีข้างหน้าเยอะแยะแล้วอย่าลืมหน้าห้องมีการทาเลนต์ด้วยนะฮะการประกวดในส่วนของซึ่งจะมีการประกวดด้วยนะครับในส่วนของการประกวดของเราก็จะมีเรื่องราวของนะครับการประกวดต่างๆเป็นเวทีอยู่หน้าห้องด้วยนะครับซึ่งใครสนใจห้องไหนแล้วอย่าลืมความรู้ตอนนี้จับต้องนำไปขยายผลและนำไปสู่การทำงานเชิงพาณิชย์ได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ท่านใดอยากเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้าหรือบริเวณไหนในห้องนี้รวมถึงในเรื่องของแบ็คดรอปหน้างานก็เรียนเชิญได้อย่าลืมแฮชแท็กนะครับส
วทช.วิทย์สัญจร2561นะฮะวันนี้วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวโยนหน้าที่ไปต่อให้น้องๆด้านหน้าห้องประชุมแห่งนี้ครับวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาภัณฑ์ลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ